สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราออกมานั่งกันอยู่นอกสถานที่ถ้ามองไปข้างหลังนี่สวยงามอลังการมากเลยเราอยู่กันที่ไหนคะต้องถามเจ้าถิ่นที่เมืองสตุตการ์ทค่ะที่ชลอสพลัตส์เลยโอเคแล้วข้างๆครูดาวเนี่ยวันนี้เนี่ยเรายินดีมากที่ไปแฮฟตัวน้องพิมพ์มาได้หลายคนอาจจะน้องพิมพ์ไหนทำไมชื่อคุ้นจังก็คงจะต้องคุ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเด็กไทยที่เรียกว่าท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ของการที่มาแบบว่าต่อสู้และประสบความสำเร็จในประเทศเยอรมันนะคะน้องพิมพ์เจ้าของผลิตภัณฑ์คนครัวหนูเขินเลยค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปคุยถึงเรื่องของการตั้งบริษัทตั้งสตาร์ทอัพแล้วคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์คนครัวเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับน้องพิมพ์ให้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะอยากให้น้องพิมพ์เล่าเบาๆว่าก่อนที่จะมาเยอรมันเนี่ยตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยนะคะเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาเอ่ยก็เอามาปลายก่อนละกันนะคะเรียนที่เตรียมอุดมภาคภาษาเยอรมันก็คือเรียนศิลป์เยอรมันมาเลยใช่เรียนศิลป์เยอรมันมาเลยตอนนั้นก็ค้นหาตัวเองเยอะแบบยากอักเรียนอักษรบ้างมิติบ้างนิเทศบ้างเหมือนพยายามเอาตัวเข้าไปในแบบรู้จักคนทุกคณะหรือรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาแลกเปลี่ยนที่เยอรมันก็เลยสอบ FSอ๋อเป็นเด็ก FS ด้วยอันนี้ขึ้นมา FS ตอนม.5 หรอคะม.5 ใช่ค่ะแล้วมาที่เมืองอะไรคะไปม.6 ม.6 แล้วกลับมาซ้ำม.6 อ๋อฮะแล้วตอนที่มา FS น้องพิมพ์มาเมืองอะไรจ๊ะมาสตุตการ์ทหรือเปล่าไฟบวกไฟบวกก็สวยใช่งานมากมากสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วพอมา FS ใช้ชีวิตเวลาอยู่1ปีใช่แล้วเกิดฟีลิ่งอะไรขึ้นตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็คือเหมือนตอนนั้นไม่ได้เจอคนไทยเลยน้อยมากแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เหมือนกับก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนยิ่งใหญ่ดีอะไรค่ะมันเลยอบอุ่นก็เลยแบบรู้สึกชอบแต่ตอนนั้นแล้วจากตอนนั้นเนี่ยคือน้องพิมพ์ตัดสินใจเลยไหมว่าเอาล่ะกลับไปเรียนให้จบม.6 แล้วฉันจะมาต่อปริญญาที่นี่ใช่คือเหมือนตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็คุยกับครูแนะแนวหรือที่กิมนาซิวมที่นั่นน่ะเขาจะมีแผนกที่ให้เด็กค้นหาตัวเองเหมือนเขาจะมีเหมือนเป็นแบบทดสอบให้ทำอะค่ะซึ่งมันละเอียดมากแบบ 5-6 หน้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่เคยเจอเมืองไทยเลยตอนนั้นแล้วตอนนั้นยังจำได้ไหมว่าคนพบออกมาแล้วเราใช่ตอนนั้นน่ะใช่แบบคนพบมาว่าเขาบอกต้องเป็นแวร์เบอร์ฟักเขาเหมือนการเรียนด้านโฆษณาอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นครูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ชอบเป็นสิ่งที่อยากเรียนอยู่แล้วเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาคิดว่าเราไม่อยากทิ้งภาษาเยอรมันใช่ก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้นก็รู้ว่าเออมันก็ไม่ได้แพงมากนะประเทศนี้ใช่ค่ะถ้าอยู่ประหยัดอย่างตอนพิมพ์เรียนพิมพ์ใช้ไม่ถึงเท่าไหร่500ต่อเดือนก็ไม่ถึง คุณขาน้องพิมพ์ใช้500ต่อเดือนดิฉันใช้เดือนละ 5,000 ไม่ใช่โอ้ตายแต่คือกินเยอะค่ะก็ดูตัวน้องพิมพ์กับตัวคุณครูเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะคะว่าครูต้องใช้ปริมาณอาหารเยอะกว่ามากก็เป็นว่านั่นหมายความว่าตอนที่มา FS เนี่ยมันทำให้เราได้ค้นพบตัวเองทั้งค้นพบว่าเราอยากทำอะไรจากไอแบบทดสอบอันละเอียดยิบนั่นแล้วก็ยังค้นพบว่าชอบประเทศนี้ใช่รู้สึกคิดความคิดก็ใกล้เคียงกับคนของเขาแต่ยังไม่ได้ค้นพบว่ามันยากลำบากกับชีวิตต้องอบเหมือนก่อนก็เลยกลับไปแล้วก็ไปเรียนให้จบม.6 แล้วก็มาโดยก็ต้องสอบเข้า Student College อะไรตามปกติมั้ยคะมาเรียน College ที่สตุตการ์ทเลยมั้ยคะหรือว่าไปเดอะแบกก่อนอุ๊ยตาหนูเมืองสูงสวยชีวิตต้องเพิ่มคุ้มค่ามาก FST Freiburg เรียน Student College ที่ Heidelberg ค่ะตอนนั้นเป็นสาStudent College มันต้องแบ่งเป็นสาขาใช่มั้ยคะมันเป็นคอร์สอะไรคะเบคอร์สค่ะที่เป็นด้าน Business ใช่มันเป็นเวิร์คช็อปก็จะมีเรียนเศรษฐศาสตร์บริหารบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนสอบเข้าไอ้ด้านนี้เนี่ยภาษาเยอรมันแรกแล้วมีอังกฤษด้วยมั้ยคะสอบแต่ภาษาอย่างเดียวเลยเยอรมันอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าถ้าสอบด้านเวิร์คช็อปเนี่ยอาจจะต้องมีเลขอ่ะแต่ตอนนั้นไม่มีที่ไฮเดลเบิร์กไม่มีแต่ละที่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องค้นข้อมูลนะคะทุกคนเวลาฟังแล้วเนี่ยก็อย่ายึดถือเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องหาข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็สอบเข้าแล้วก็อยู่1ปีใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็โดนคนที่นั่นหล่อหลอมว่าจริงๆเราอาจจะควรเรียนด้านบริหารหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเหมือนเพื่อนทุกคนก็ไปเรียนบริหารเรียนเศรษฐศาสตร์กันหมดเลยซึ่งลึกๆเราอยากเรียนโฆษณาเราก็เลยไปเรียนที่พอร์ตซามก่อนเพราะมันเป็นที่เดียวที่มีบริหารเอกโฆษณาใช่ค่ะ
คะเมืองอะไรนะหนูขออีกทีฟอสไฮม์มันอยู่ตรงไหนคะอยู่ไม่ไกลจากสตุตการ์ดเนี่ยโอเคเป็นเมืองแบบขุดทองอะไรแบบนี้ขออนุญาตถามเพราะว่าเราไม่เคยได้มาทางประเทศนี้เท่าไหร่โอเคอ่ะก็ไปเรียนแล้วก็เรียนจนจบที่นั่นเลยมั้ยคะหรือมีการเปลี่ยนเรียนแค่เทอมเดียวแล้วก็ไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นมาเรียนเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยอย่างเงี้ยอ่ะก็ปรากฏว่าไปเรียนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่แล้วทำไงล่ะก็เลยซิ่วใหม่ค่ะมาเรียนที่สตุตการ์ดเป็นอูนี่เป็นโฮกชูเลอร์ไดเมเดียนนะคะแล้วที่นี้ที่สตุตการ์ดที่ย้ายมาเป็นด้านอะไรฮะสาขาวิชามันชื่อแวร์บุ้งอุนทมาคอมมิวนิเคชั่นตรงตรงเลยตรงๆก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องไม่มีอะไรอย่างอื่นมากวนใจเราเลยใช่แล้วก็คือเรียนอันนี้จนเสร็จเรียบร้อยใช่ใช่ค่ะก็คือแล้วในตอนเรียนแต่ว่าพี่จะต้องบอกอย่างนึงว่าถึงพี่จะไม่รู้จักน้องพิมพ์เป็นการส่วนตัวมากนะแต่กิตติศัพท์ในความเก่งของพิมพ์นั้นมันก็เลยเจื่อยมาเข้าหูพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่มีพื้นภาษาเยอรมันคือหนึ่งเรียนศิลป์เยอรมันว่าง่ายๆเนาะมปลายแล้วก็มาแลกเปลี่ยนภาษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโอเคไหมเรามีปัญหาตอนเรียนมหาวิทยาลัยด้านภาษาไหมคะหรือว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภาษาแล้วมันไปอยู่ตรงอื่นจริงๆมีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้มันแย่มากมันทำให้เรายากมีชีวิตที่ยากกว่าเพื่อนร่วมคลาสด้วยกันแต่ว่ามันอย่างเช่นคือที่พิมพ์เรียนอ่ะมันต้องพรีเซนต์เยอะมากทำโปรเจกต์ต้องออกไปยืนพิชแข่งกันเพราะหนูจะเป็นคนนักโฆษณาใช่ไหมเราต้องถือว่าพรีเซนเทชั่นแล้วก็ต้องโม้เกินกว่าคนเยอรมันอีกระดับนึงใช่ไหมคะแต่ที่แบบเราพูดกันปกติแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามีปัญหาเวลาทำงานกลุ่มเราจะเสนอไอเดียปุ๊บเราพูดยังไม่ทันใช่ไหมพูดเหมือนแบบเขาไม่เก็ตเขาก็ไม่ฟังแล้วก็แบบเฟลไหมตอนนั้นมีเฟลมากร้องไห้ตอนแรกกว่าร้องไห้ก็มาคิดว่าก็เขายังไม่รู้จักเรานี่แล้วเราก็พูดไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยไม่เชื่อถือใช่ใช่ค่ะแต่มันก็เลยทำให้เรายิ่งเข้าห้องสมุดไปเอาว่านี่เอาอันนี้มาสี่อันนี้น่าจะอย่างนี้นะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะหนูไม่ได้ยิ่งต้องสู้ไม่ใช่ไม่ได้เราเลิกเลยแบบครูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแม่โอเคแล้วก็แต่ว่าพอผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มดีขึ้นใช่เหมือนเพื่อนก็จะตัดสินเราจากงานเราแล้วเพราะเขาเห็นผลงานเขาก็ยอมรับเขาจะไม่ตัดสินจากที่เราพูดเด้อๆแล้วอะไรเงี้ยโอเคมันก็ใช่พอเทอมหลังๆก็ทั้งง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องภาษาอย่างที่บอกไปว่าโอเคยิ่งน้องพิมมาเรียนด้านโฆษณามันต้องใช้ภาษาอย่างมากแม้แต่คนเยอรมันเองนึกถึงนะฮะว่าเป็นคนเยอรมันแท้ที่มาเรียนสายเนี้ยก็จะต้องแบบเน้น presentation ก็คือเป็นแบบว่าพรีเซนต์อะไรแบบเนี้ยนอกจากตรงนี้แล้วมีปัญหาตรงอื่นๆอีกไหมหรือว่านอกนั้นจริงๆมันก็โอเคอะจริงๆพิมว่าการเรียนมันจะง่ายถ้าเราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราอะค่ะคืออย่างเทอมแรกที่มันไปเรียนมหาลัยแรกเนี่ยมันยากมากสำหรับเราเราไม่อยากจะเปิดหนังสืออ่านเลยมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ความไม่มีกำลังใจเลยเพราะเราไม่ชอบมันอะไรแบบนี้แต่เหมือนถ้าเรามาทำสิ่งที่เราชอบอะตีสี่ตีห้าเราก็ยังทำบางวันก็ทำตีสี่ตีห้าค่ะคุณผู้ชมทำโปรเจกต์ถึงเจ็ดโมงแปดโมงไปเรียนต่อและความสาวของน้องเขาทำให้ครูสะเทือนใจมากพลังหนุ่มพลังสาวที่คุณครูไม่สู้เลยโอ my god โอเคแต่ว่ามันก็เป็นช่วงประสบการณ์ที่ดีที่ถ้าเกิดให้แนะนำหมายถึงว่าถ้าให้บอกว่าสรุปว่าช่วงเวลาที่เรียนแบชเชลเลอร์ตรงนี้มันมีคุณค่าต่อเรามากเลยไหมมากค่ะมันเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดหลายๆอย่างค่ะเหมือนอยู่ที่ไทยเรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนสอบอะหรือ2 3อาทิตย์เป็นก็คนสั่งนี่มอไซมอต้นเขาปิดคลิปแล้วค่ะทุกคนเขาอ่านกันสองสามวันค่ะพิมพ์ลูกสองสามวันโอเคแต่จะเอายังไงไม่ขัดเราไม่ขัดใช่คืออย่างแต่นี้เราก็ต้องเตรียมมากขึ้นใช่คือบางทีเราอ่านเยอะเรายังตกเลยอะไรอย่างเงี้ยขัดมันทุกคนจะมีกำลังใจไปพิมพ์หรือว่ายังโอเคก็เอาเป็นว่านะตอนนี้นะคะก็เขาเรียกว่าแม่เคยคือเราต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีคนมาทักเรานอกจอเราก็ตื่นเต้นตกใจกันเล็กน้อยก็เป็นว่าความยากลำบากก็เกิดขึ้นมาหลังความยากลำบากก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราต้องมาเรียนสาขาที่ใช้ภาษาเยอะ
แล้วเราก็ต้องมาปรับตัวแต่แม้กระนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีส่วนรอยต่อระหว่างจากนักศึกษามาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องพิมพ์เนี่ยถึงขั้นเคยติดคุกกันเลยทีเดียวแต่จะเป็นยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยให้น้องพิมพ์เนี่ยพาไปเยี่ยมชมออฟฟิศแล้วไปคุยในส่วนของการต้องติดคุกที่เรามันกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ย้ายจากจตุรัสการเมืองชลอสพลัตส์นะคะมาอีกพลัตส์นึงค่ะซึ่งก็เป็นคนครัวพลัตส์คนครัวพลัตส์ของน้องพิมวันนี้ได้รับเกียรติมากเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมออฟฟิศเพราะว่าได้ข่าวเพิ่งย้ายเข้ามาหมาดๆค่ะออฟฟิศแรกในชีวิตต้องยินดีกับน้องพิมพ์ด้วยเรามาดูอย่างนี้นะเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนกันเนี่ยเห็นความสำเร็จของคนไทยด้วยกันเนี่ยที่มาจากการฝ่าฟันเนี่ยเหมือนประสบความสำเร็จเองดีใจเหมือนประสบความสำเร็จเองคราวนี้อย่างที่ทิ้งท้ายไว้ที่สักครู่เราคุยกันก็เรียนมาจนจบปริญญาตรีเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยชีวิตมันก็ดูเหมือนจะราบรื่นมาเปิดธุรกิจเอ๊ะแต่ยังไงไปติดคุกได้ยังไงคะน้องพิมพ์เล่าให้ฟังหน่อยชีวิตตอนนั้นอ๋อก็คือพิมพ์อ่ะเรียนจบก่อนตอนช่วงเขียนงานนะคะก็รู้ว่าแม่เป็นโรคหัวใจก็จะกลับไปดูแม่ต้องผ่าตัดใช่ก็เลยส่งรีบเขียนงานส่งงานซึบแล้วก็บินกลับเมืองไทยค่ะแต่ก็ก่อนกลับก็ตดนัดกับเอาเซนเดอร์บีเฮอร์เดอร์ไปแล้วว่าจะไปต่อวีวันนี้ต่อวีซ่าวันนี้หลังเรียนจบเขาก็ให้เทอมีนมาแล้วก็เลยกลับก่อนตัดสินใจกลับก่อนนะเพราะว่าเราเร่งเนาะ3วันใช่เพราะเราต้องอยากอยู่กับแม่นานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราดันได้ใบจบซอยกเนสกลับมาได้มาแปลว่าการเป็นนักศึกษาเราสิ้นสุดอ้าวใช่แล้วเหมือนช่วงนั้นมีผู้อพยพเยอะมากเขาก็เลยตอนเราบินกลับเข้ามาก็มีตำรวจมายืนดักตรงทางออกเครื่องบินเต็มเลยอะค่ะแล้วเขาก็ขอดูวีซ่าทุกคนเลยก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเสมือนว่าวีซ่าเราขาดใช่คือเหมือนเขาก็ถามว่าคุณมาทำอะไรเราก็ตอบด้วยความใส่ซื่อว่าฉันเรียนจบแล้วฉันกำลังจะไปต่อวีซ่าหางานก็เลยเป็นเรื่องเลยเขาก็บอกอ้าวงั้นวีซ่าคุณก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคุณไม่ใช่นักศึกษาแล้วเรื่องมากกับเราอีกเกิดเหตุพิพาทนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนี่ไงเราพูดถึงเรื่องแบบว่าถ้าพูดถึงตำรวจก็มาแล้วก็คือมันรุนแรงถึงขนาดต้องเอาเราไปขังเลยเหรอใช่ก็แบบตำรวจ4คนบอกว่าให้ขึ้นรถตำรวจขึ้นไปก็แบบเป็นกงขังเลยในรถใช่ไหมคะแล้วก็พาไปถึงปุ๊บเขาก็เอาเราไปเข้าคุกแล้วในคุกก็มีเหมือนแบบผู้อพยพชาวตะวันออกกลางเยอะแยะไปหมดเลยเยอะไปหมดคือเป็นคุกจริงๆเลยเป็นคุกไปห้องกี่ชั่วโมงคะก็อยู่ในนั้นตอนแรกประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่แบบหัวหน้าเขาจะมาค่ะตอนแรกเราก็ยิ้มแย้มเรารู้ว่าเราไม่ผิดเราก็บอกเขาเราไม่ผิดไม่ได้คิดมากพอออกมาหัวหน้าตำรวจบอกว่าเราต้องกลับเมืองไทยนะกลับคืนนี้เลยเริ่มเครียดละก็เลยแบบร้องไห้ต่อหน้าเขาบอกว่าแบบฉันเรียนมาตั้งนานฉันไม่ได้จะกลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยให้เราหาหลักฐานทั้งหมดว่าแม่เราป่วยจริงๆให้เขาค่ะแล้วเหมือนระหว่างที่เขาดำเนินเรื่องทั้งคืนเนี้ยเขาก็เลยเอาพิมพ์ไปให้พิมพ์ไปนอนในช่วงแบบโซนเก้าอี้ในตึกผู้โดยสารนะคะแต่มันไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยก็คือก็ยังดีที่ไม่ต้องอยู่ในคุกตอนนั้นอยู่ในคุกกับผู้ต้องหาตะวันออกกลางต้องหาแล้วเราก็เป็นสาวแซ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทำตัวไม่ถูกแต่แม้กระนั้นก็ตึงเครียดนิดหน่อยแล้วก็แต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ใช่ผ่านเหมือนคืนนั้นก็เพื่อนเยอรมันก็โทรเล่าให้เพื่อนเยอรมันฟังเพื่อนก็หาลิสต์ทนายความเลยที่จะช่วยเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวพอตอนเช้าเขาก็บอกว่าเขาโทรคุยกับเซนเดอร์ไปเฮยเดอร์ที่สตุตการ์ทแล้วโอเคเธอไปได้อันนี้ที่สนามบินที่ไหนแฟรงก์เฟิร์ตเหรอแฟรงก์เฟิร์ตค่ะโอ้ตายละระวังนะคะอย่าบอกไม่ต้องบอกเขาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะเยอรมันเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นประเทศที่มีกฎแล้วก็รักษากฎเท่าชีวิตยอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็เช็คให้ดี
พูดผิดครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเพราะจริงๆถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็จะไม่รู้หรอกเนาะก็บอกว่าเรียนต่ออะไรอย่างนี้กลับมาเราก็ไม่รู้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ได้ใจดีด้วยเอามาเปิดเผยให้ทุกคนฟังอ่ะหลังจากที่ฟ้าหลังฝนผ่านประสบการณ์การไปเห็นคุกเยอรมันที่แท้จริงมาแล้วเนี่ยพอเรียนจบตอนนั้นไอเดียที่จะทำสตาร์ทอัพตัวคนครัวเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนใกล้จะเรียนจบเลยไหมคะหรือมาทีหลังมาก่อนเรียนจบค่ะคือเหมือนมีในใจมีมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพิมาไปเข้าร่วมสตาร์ทอัพเซ็นเตอร์ที่มหาลัยก่อนแล้วมันก็มีประกวดอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ประกวดชนะไอเดียนึงมาแต่ไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่ใช่อันนี้แล้วก็เราน่าจะถามน้องข้างหลังแล้วก็ขอไปทำคือฉันขอซื้อไอเดียน้องไปทำได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพอจะทำจริงๆแล้วอ่ะมันทำไม่ได้มันยากเกินไปโอเคไอเดียนั้นมันยากเกินไปใช่เพื่อนก็เลยทิ้งเราไปกันหมดแล้วเพื่อนก็แบบตัวไปหางานกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พิมพ์อ่ะเหมือนกับตอนที่ไปฝึกงานน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปทำงานในบริษัทแล้วอะไรเงี้ยด้วยเพราะเหมือนเรามีไอเดียเยอะแยะเราอยากลองเราจะใช้ไอเดียของเราใช่แล้วก็เลยไอเดียคนครัวเนี้ยมันมีมาตั้งนานเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนเคยสอนเพื่อนทำอาหารไทยด้วยแบบเครื่องแกงอะไรที่เราเอามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเพื่อนจะอวดชาวบ้านว่าเขาทำอาหารเก่งเขาทำอาหารเก่งแบบมีแฟนใหม่เดทกับแฟนคนแรกเนี้ยค่ะก็ทำเมนูพิมพ์อวดเขาทั้งนี้มันเป็นแบบว่าจุดยอดขายของเขาได้เลยใช่ใช่ค่ะ 15-20 นาทีหรือเพื่อนอีกคนนึงจะแบบปาร์ตี้เข้าบ้านใหม่ก็ทำอวดทุกคนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเพื่อนพวกนี้ไม่รู้จากพิมพ์ว่ามันง่ายเขาก็คงจะไม่รู้ต่อไปใช่แล้วทีนี้ก็เลยพิมพ์ก็คิดว่าเพื่อนกลุ่มนี้ยังชอบแล้วทำไมเราไม่ลองบอกคนเยอรมันคนอื่นให้เขารู้คือที่มาเลยใช่แต่ก็ไม่อยากเชื่อใจตัวเองก็เลยไปเดินสัมภาษณ์คนตามห้างตามชลอสปาร์ตตามในเมืองอะค่ะอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ใน process ของการเรียนแล้วถูกมากอันนี้เราทำเพราะเราเริ่มต้นธุรกิจกิจการเราเริ่มต้นสารไอเดียของเราก็คือแต่นี่คือความรู้ที่เรียนมาถูกไหมว่าเราควรจะสำรวจตลาดเพื่อความมั่นใจอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมองจากมุมมองของผู้บริโภคไม่ใช่จากที่เราคิดว่ามันจะดีเออใช่แล้ววันที่ไปสัมภาษณ์วันนั้นก็คือความคิดเปลี่ยนหมดเลยอะไรเงี้ยทำไมล่ะอย่างเช่นพิมพ์คิดว่าอย่างมีคิดชุดพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาจะบอกเร็วง่ายโยนใส่หม้อใส่ไมโครเวฟเสร็จแต่จริงๆแล้วคนเยอรมันเขาผูกความเร็วกับความไม่เฮลตี้ค่ะมันอุ้มแกฟูอาจจะดูมันเหมือนแบบกินเร็วๆไม่ได้ประสิทธิภาพไม่มีคุณค่าทางอาหารผูกว่ามันใส่ผงชูรสแน่เลยหรือมันใส่สารอะไรแน่เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกถ้าเขาจะทำอาหารแปลกๆสักครั้งนึงอ่ะเขาไม่แคร์ว่ามันจะนานไหมแต่ว่าเขาจะละเมียดละไมให้คุณค่ากับมันใช่เขายอมที่จะเสียเวลา 20-30 นาทีอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยไอเดียเราเปลี่ยนเลยเราก็ต้องขยับเร็วๆแต่เราทำให้มันพรีเมียมดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นตลาดพรีเมียมใช่ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เจอขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่างั้นเราทำให้มันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ทำให้มันเร็วเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแน่นอนว่าพอมีไอเดียพอเริ่มสำรวจตลาดพอไอเดียมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็คือจะต้องลงมือแล้วเรื่องที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของในประเทศนี้เนาะก็คงน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องกฎหมายต่างๆการจัดตั้งการอะไรใช้เวลาเนิ่นนานอะไรอย่างนี้ไหมคะมันเป็นความโชคดีและความซวยในเดียวกันที่เหมือนกับวีซ่าเนี่ยมันใช้เวลาทำนานมากอะค่ะด้วยความที่มันนานเนี้ยเกือบปีอ่ะมันทำให้พิมพ์เวลาเตรียมตัวอ๋อเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้วีซ่าตัวใหม่ที่รอเราก็ยังอยู่ในสถานะที่ประกอบธุรกิจไม่ได้ว่าอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแม้แต่จะจดทะเบียนเว็บไซต์หรือว่าที่แบบจะขายของเนี้ยค่ะคือมันต้องมีเลขภาษีหรือแค่เราจะขอราคาจากดิเฟอเรนซ์เนี้ยค่ะก็ขอไม่ได้เพราะหลายๆที่เขาต้องขอเลขภาษีรู้ว่าเราเป็นบริษัทแล้วก็คือต้องจดบริษัทก่อนซึ่งถ้าเป็นวีซ่าอื่นใดที่หรือวีซ่านักเรียนหรือว่าเป็นวีซ่ารอตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือระหว่างนี้ก็เลยได้เตรียมตัวยาวๆเลยใช่ก็ทำเว็บไซต์ทำทุกอย่างจนพร้อมกฎมงกฎหมายรู้หมดเตรียมยื่นทุกอย่างไว้ค่ะระหว่างนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะถ้าเขาให้พิมพ์เข้าไปคุยกับเขาเร็วเขาเร็วเนี่ยพิมก็จะไม่มีข้อมูลไปตอบเขาทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องเขาถามแม้กระทั่งว่าคุณจะส่งของกับพาร์ทเนอร์ไหน
อันนี้คือกับหลวงถูกไหมฮะกับไปขออนุญาตกับกรมพาณิชย์คือการจะได้วีซ่าเนี่ยเราต้องเข้าไปคุยกับกรมพาณิชย์แล้วตอนที่พิมพ์ไปมีคนสัมภาษณ์พิมพ์2คนเป็นนักกฎหมายกับนักน่าจะด้านเกี่ยวกับด้านธุรกิจใช่ก็ประมาณชั่วโมงนึงสัมภาษณ์เพื่อให้ได้วีซ่าตัวนี้ใช่คือเหมือนเขาจะให้เราเล่าให้เขียนเล่า business plan ของเราทั้งหมดแล้วเขาก็จะดูว่าธุรกิจเราหนึ่งมีโอกาสรอดไหมจะส่งผลดีกับประเทศนี้ไหมจะมีอนาคตอาจจะตั้งงานกี่คนอะไรแบบนี้ก็คือเขาในมุมของเขาอะเนาะเขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือประโยชน์สูงสุดให้กับเขาแต่ว่าโอเคการที่เรารอนานเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเต็มตัวปุ๊บพอไปปุ๊บเราก็ตอบทุกอย่างได้เป๊ะเป๊ะจ้าอะไรอย่างงี้มันก็เลยดีขอบคุณที่รอนานไม่งั้นตอบไม่ได้แน่ๆค่ะเขาถามขนาดว่ามีสตอยเออร์แบร์การ์ดเธอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมว่าถ้าเราส่งของช้าเราโดนฟ้องได้นะหรือว่าคุณห้ามเอาของไปโพสใน Facebook ขายอย่างนี้ไม่ได้อ้าวทำไมล่ะเหมือนเราไปลุกล้ำผู้สิทธิผู้บริโภคคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวตายละหรือถ้าพี่ดาวเป็นเพื่อนพิมพ์แล้วแบบไปโพสขายเนียนๆแล้วคนเขารู้ว่าโอ้พี่ดาวเป็นเพื่อนพิมพ์อย่างเงี้ยเหมือนกับก็ไม่ได้ไม่ได้อีกแต่อันเนี้ยกฎหมายเฉพาะเยอรมันหรือเปล่าสมมติถ้าพี่เป็นเพื่อนพิมพ์เรารู้จักกันแล้วพี่ทำเป็นแบบสั่งซื้อของน้องไปแล้วก็แบบไปถ่ายออกคลิปใน Facebook Private ของตัวเองถ้าเขารู้ก็ไม่ได้อีกก็เป็นโฆษณาอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหมายถึงถ้าสมมติเราไปโพสต์ในกรุ๊ปอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นที่ที่เหมือนกับเราโฆษณาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ อย่างคนไทยแบบฝากร้านนะคะหรือว่าอันนี้คือห้ามเลยค่ะหรือแบบมันจะมีกรุ๊ปพวกคอกเคนอะไรอย่างงี้ใหม่ๆก็แบบเราก็จะไปโพสเนียนๆแบบว่าเอาล็อกแอคเคาท์คนอื่นไปโพสว่าวันนี้ทำอาหารนี้มาน่าอร่อยแล้วพอมีคนมาถามเราค่อยบอกอย่างนี้ถ้าเขาจับได้ก็ไม่ได้อีกอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเนียนๆเราห้ามไปทำโฆษณาไปรุกรานยัดเยียดให้เขารับรู้ข้อมูลของเราอะไรอย่างนี้คือมันก็มีเรียกได้ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ในช่วงเวลานั้นๆหรืออาจจะจนถึงตอนนี้น้องพิมพ์ต้องเรียนรู้ทุกวันถูกต้องไหมฮะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าได้ข่าวว่าคือจริงๆเนี่ยมันก็แบบก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเราก็ได้ยินแบบชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ตรงนี้จนได้ข่าวว่าในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะไว้นะเช่นยอดออเดอร์ถล่มทลายมากแต่ในความถล่มทลายนั้นเอาอีกแล้วอะ คือดีนะคุณทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ก็ดีนะคะยอดออเดอร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราตอนยอดออเดอร์ถล่มทลายชีวิตกับใช่ค่ะคือเราวางแผนไว้ว่าโอเคสัก2อาทิตย์หลังเดือนธันวาเนี่ยเราน่าจะได้พักแล้วเพราะว่าของมีประมาณนี้ก็เตรียมตัวพักผ่อนปรากฏว่าตัวพักผ่อนที่ทีวีเคยออกรายการทีวีนึงค่ะมันแค่ประมาณนาทีกว่าๆเองแต่ปรากฏว่ามันฮิตเลยช่วงนั้นผ่านไปคือตอนนั้นประมาณเดือนพฤศจิกที่เขาฉายรอบแรกปรากฏเขาเอามารีรันอีกรอบนึงมันก็เลยมาอีกแล้วมันก็เลยมาอีกโดยที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวเงี้ยค่ะพิมก็เลยต้องแบบรีบแพ็คจนแบบมือสั่นหน้ามืดหายใจไม่ออกอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่บ้านทราบเหตุการณ์ไหมทราบหลังจากโอเคไม่เราต้องถามไงเพราะว่าเราอ่ะพาลูกสาวเขามาสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านได้มีโอกาสดูแล้วจะตกใจตายแล้วลูกฉันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือแย่เลยเหรอตอนนั้นขึ้นเพราะความเหนื่อยเนี่ยเหรอฮะมันเหมือนไม่ไหวแล้วจำได้ว่าไปส่งของคือทุกทีอ่ะพิมจะเรียกเราสามารถให้ DHL ขับรถมารับของเราได้ใช่ไหมคะแต่มันต้องจองล่วงหน้า1วันแต่ทีนี้ของมันเล่นมากไม่ทันก็เลยพิมต้องลากของไปที่ไปรษณีย์แล้วจำได้ว่ารถเข็นแล้วแบบนับ1ถึง10อย่าวูบอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันจะแบบเพราะว่าเราต้องทั้งสั่งของมาเองแพ็คทุกอย่างจ่าหน้าเราก็ยังต้องแบกไปไปรษณีย์อีกอะไรอย่างเงี้ยในจำนวนมหาศาลนะคุณเราก็ต้องก็ไม่ได้มากมายมากขนาดนั้นแต่ก็คือแต่มันก็มากมายสำหรับเราคนเดียวนะหนูใช่ใช่ค่ะตอนนั้นคือมือสั่นจนแบบจะหยับหยิบยาแล้วยากระจายก็เลยแบบเฮ้ยนี่ละครช่อง3ไม่ได้หลอกแล้วนะใช่ขึ้นจริงเราต้องแบบมีฉากที่แบบยาเนี่ยอยู่สุดปลายนิ้วพอดีหยิบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่ะด้วยเดชบุญและบุญบารมีของเรารอดมาแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้จุดตัวเองเนาะว่าไม่ได้แล้วเราปล่อยอย่างนั้นไม่ได้เราต้องระวังว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเราแบบไม่ได้ตื่นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันแย่แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ย2เดือนผ่านมาแล้วเนาะก็เริ่มหาบาลานซ์ใช้ชีวิตมาก็น่าจะบาลานซ์นะพี่ดูหน้าหนูเนี่ยสวยแช่มชื่นสดใสเริ่มดีขึ้น
ดีขึ้นด้วยเพราะเหมือนคือตอนแรกมีนายทุนมาติดต่อหลายเจ้าแล้วเวลาเราเอาตัวเขาไปอยู่ในวงการสตาร์ทอัพอ่ะทุกคนจะพูดถึงแต่แบบเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นเชิงธุรกิจใช่แล้วตอนแรกเราไม่ได้เริ่มทำคนครัวเพราะสิ่งนั้นแต่พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะเราก็คิดอยากไปเหมือนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วเหมือนพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็เลยกลับมาถามว่าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราก็ดึงตัวเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นจากสิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็เลยคิดว่างั้นเราก็ไม่ได้ต้องรีบขยายเติบโตหรือต้องทำเหมือนที่คนอื่นเขาบอกว่ามันดีเราเอาที่มันพอดีกับเราต้องใช้คำเยอรมันว่านาคาทิชไคถูกไหมเราก็ต้องหาจุดการพัฒนาที่มันยั่งยืนไม่ใช่แบบว่ารวยปุ๊บแล้วเราก็เหนื่อยไม่ไหวไม่ได้ใช้เงินอ่ะว่าง่ายๆที่คนไทยชอบพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้คนครัวอยู่กับน้องพิมมากี่ปีละประมาณ8เดือนอุ๊ยไม่นานจริงๆพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคนรู้จักเยอะหมายถึงพี่ยังรู้จักเลยอ่ะคุณครูก็ยังรู้จักแล้วก็แบบเป็นที่แบบเป็นที่ภูมิใจของเราเวลาที่เรารับรู้อย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยตาล้าเด็กผู้หญิงไทยเก่งจังมาเรียนแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราพังทำธุรกิจเนี่ยต่อให้บ้านเราเนี่ยที่กดเกิดอะไรมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ยังไม่ง่ายแล้วมาอยู่ที่เรามันเนี่ยก็คูณไปเลยร้อยเท่าสิบเท่าอ่ะ8เดือนตรงนี้พอใจไหมฮะกับภาพรวมพอใจมากแล้วค่ะแล้วก็ยังคิดว่าจะไปต่ออีกไปต่อแบบนาคาทิชแบบนาคาทิชค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยั่งยืนทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้ฝากให้กับอย่างน้องพิมพ์เนี่ยฝากได้หมดเลยทั้งเด็กรุ่นหลังๆที่กำลังจะมาเรียนต่อแล้วก็อาจจะแพลนว่ามาเรียนต่อแล้วอยากจะอยู่หาประสบการณ์ต่อไปนู่นนี่นั่นในเยอรมันหรือแม้แต่คนที่อาจจะแต่งงานมาหรือย้ายมาอยู่ที่เยอรมันแล้วก็อยากจะหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือโอเคใจต้องสู้แต่สิ่งสำคัญที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าในอาจจะเป็นสังคมในบริบทที่มันไม่ใช่ถิ่นของเราเนี่ยพิมพ์ว่าจากประสบการณ์พิมพ์อะอะไรที่จำเป็นยากไหมเนี่ยสำหรับคำถามถ้าตอบได้จะให้มงกุฎเลยค่ะมีไหมคะถ้าแบบสำหรับเด็กก่อนนะคะคือพิมพ์ว่าจะมีชีวิตที่ดีเหมือนที่เราอยากได้ยังไงมันก็เหนื่อยแน่นอนแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วก็เราทำอะไรได้ดีแล้วเรารักอะไรอ่ะเรามันจะความเหนื่อยมันอาจจะลดลงเหลือครึ่งนึงแล้วมันก็จะไปได้มันจะง่ายขึ้นมันจะทำให้เรามีแรงหาทางออกอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่พูดได้ไหมว่าเราต้องย้อนกลับมาว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเสียเวลาในตอนต้นที่เราต้องหาตัวเองแต่ไอการเสียเวลาที่เราจะหาตัวเองให้เจอมันจะคุ้มใช่ค่ะเพราะทุกความผิดพลาดที่มันไม่ใช่อ่ะเราจะเข้าใกล้สิ่งที่เราใช้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องความรักก็เช่นกันนะคุณ น้องพิมพ์พูดอย่างนี้คุณครูนึกแต่ว่ามันเป็นความจริงนะทุกครั้งที่เรามีแฟนแล้วเราเลิกกับแฟนไปอ่ะเราจะใกล้เคียงกับคนที่ใช่คนนั้นมากเรื่อยๆทุกคนบอกว่าครูคะพิมพ์เขาเข้าเรื่องอยู่ดีๆทำไมครูมาพาออกลงตาหวานให้ตากล้องด้วยหวานให้ตากล้องด้วยหวานตลอดเลยอันนั้นคือสำหรับเด็กๆแล้วสำหรับพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆที่อาจจะมาแล้วกลัวถูกไหมมาอยู่อย่างนี้กลัวไปหมดเลยภาษาฉันก็ไม่ได้ความรู้ฉันก็ไม่มีฉันกลัวฉันยังไงดีล่ะคราวนี้คือจากประสบการณ์พิมพ์เนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่ความเหนื่อยค่ะแต่คือตอนที่เราเริ่มอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมมันคือการที่เรานอนไม่หลับเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเหนื่อยทุกวันเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนถ้ามองว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนใช่เราอาจจะเหนื่อยก่อนแต่ถ้าต่อให้มันเจ๊งเราก็ได้เรียนรู้ไปอีกขั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมีหน่วยงานเยอะมากที่เขาพร้อมให้คำปรึกษาเราฟรีค่ะคือพิมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะฟังที่เยอรมันอาจจะมีกฎอะไรยากกว่าเมืองไทยแต่พิมรู้สึกว่าอันนี้เขาซัพพอร์ตเรามากกว่าเขาคอยช่วยใช่คุณไม่รู้หรอมาหาเราสิเรามีข้อมูลให้ใช่ค่ะเราพิมสามารถเจอหัวหน้าขององค์กรนั้นหรือรองหัวหน้าหรือแบบเข้าถึงเนาะเข้าถึงผู้ใหญ่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าไปเจอแบบเลขาก่อนหรืออะไรรับเรื่องไว้เราก็กว่าจะได้ไปถึงคนที่เขาเรียกให้ข้อมูลเราได้จริงๆหรือว่ามีแบบ
มี potential เขาเรียกอะไรมี power ที่จะช่วยเราได้จริงมันไกลแต่อันนี้มันคือแบบชึบใช่ค่ะแล้วก็เขาไม่ได้ปฏิบัติกับที่เราเป็นคนต่างชาติต่างจากคนเยอรมันจากความรู้สึกพิมพ์เขากับสงสารเราด้วยซ้ำเราก็จะได้รับความเห็นใจ ช่วยเหลือสนับสนุนใช่เหมือนถ้าเขาเห็นว่าเราตั้งใจอ่ะคนก็อยากจะช่วยยังไงคนก็อยากจะช่วยเท่าที่พี่คุยกับพิมพ์มานะคะทั้งนอกรอบทั้งในรอบเนี่ยสิ่งสำคัญคือเลยนะต้องหาตัวเองให้เจอเพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงกับมีความตั้งใจที่จริงเพราะว่าความตั้งใจที่จริงเนี่ยคือไม่เฟกอะคนเขารับรู้ได้ถูกต้องไหมคะเขาจะเห็นมันจากเราตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วก็ลองผิดลองถูกเยอะๆค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ว่าของเราไม่ดีหรือสิ่งที่เราทำยังไม่ถูกแต่ว่าเราอาจจะอยู่ผิดที่อย่างเช่นไปยืนแจกใบปลิวแรกๆเนี้ยค่ะคนแบบลังบางคนลังเก็บไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราบอกว่านี่ลองไหมคอกบ็อกซ์เขาบอกอ๋อฉันกินข้าวแล้วเขากลัวไงเขากลัวในการที่จะเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยไข่ตรองหรือเปล่าใช่คือบางวันเราก็แบบท้อมากแต่ถ้าเราไปถูกที่ถูกงานเงี้ยค่ะเราก็จะได้รับแบบการใช่คนวิ่งเข้ามาหาเราเองว่าอะไรขอบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าพิมพ์ไปงานไทยไปงานไทยเฟสคนได้เลยคนก็แบบแบบฉันทำเองได้ภรรยาฉันทำเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบของเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเราไปงานวายงานไฟน์คอสงานที่คนเขาแบบเอนจอยอาหารแปลกๆเงี้ยค่ะก็จะอีกแบบนึงใช่เขาแบบเอามา4กล่องเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คืออันนี้เป็นต้มข่าแต่จริงๆเนี่ยมีหลายอย่างมากมีแกงแดงมีผัดไทยมีอะไรทุกอย่างซึ่งวัตถุดิบอะไรทุกอย่างที่ลงมาในบ็อกซ์เนี่ยน้องพิมพ์คัดสรรเลือกใส่ลงมาด้วยตัวน้องพิมพ์เองเลยนะจ๊ะ ซึ่งต้องบอกว่าเราเข้าใจคืออันนี้เราไม่ได้แบบว่ามาแบบรับเงินอะไรจากน้องพิมพ์นะคะเราอยากจะสนับสนุนเพราะว่าเป็นแบบความภูมิใจของคนไทยอะไรแบบนี้ว่าคนไทยเราอาจจะไม่ได้ซื้อตรงเนี้ยไปเพื่อทำกินเองหรอกเพราะว่าเราก็เชี่ยวชาญกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคุณครูเห็นปุ๊บเนี่ยคุณครูก็จะเกิดไอเดียเลยว่าวันเกิดครั้งต่อไปของเพื่อนเยอรมันทุกคนดิฉันจะสั่งคอกบ็อกซ์ตัวนี้ไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะปลื้มมากถูกต้องไหมฮะอันนี้คือคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเด็กๆพี่ๆน้องๆเนี่ยคือไม่ต้องถึงกับซื้ออุดหนุนน้องพิมพ์แต่ว่าพอคุณรู้จักแล้วคุณอาจจะบอกต่ออะไรแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากปากต่อปากส่งท้ายสุดท้ายนิดนึงขายของแล้วก็ส่งท้ายขายของน้องพิมพ์แล้วขายของครูด้วยของครูคืออะไรก็คือการที่เราอยากสนับสนุนให้ทุกคนเรียนภาษาเยอรมันนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่น้องพิมพ์ทำมาเนี่ยก็พูดได้ใช่ไหมล่ะว่าสุดท้ายแล้วทางที่ดีถ้าเราอยากจะเติบโตหรืออยู่ที่นี่อย่างก้าวหน้าหรือผาสุกภาษาสำคัญมากค่ะจะไม่มีทุกอย่างเลยถ้าไม่มีภาษาเยอรมันตั้งแต่ต้นไม่มีเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือขนาดนี้เราคนก็จะเห็นความพยายามเราเขาเห็นว่าเราพยายามเข้ากับประเทศนี้ปรับตัวคือมันเป็นต้นตอของทุกอย่างของโอกาสทุกอย่างเลยอย่าเป็นต้นตอเลยไหมหนู เป็นจุดเริ่มต้นมันดูแบบต้นตอของมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอเคโอเควันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องพิมมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่มาเรียนนะก็น่าสนใจมากนะคุณมีการแบบว่าเปลี่ยนที่เรียนด้วยเพราะว่าถ้ามาจากไทยใหม่ๆเนี่ยก็จะติดยึดติดว่าเปลี่ยนที่เรียนอะไรอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่นะคุณเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้แล้วก็บางทีเราถอย1ก้าวเพื่อให้ก้าวไปได้อีก 2-3 ก้าวถูกต้องเนี่ยครูก็ถอยกับเรื่องปริญญาเอกมาประมาณ20ก้าวเราหวังว่าจะก้าวไปทีเดียว100ก้าวเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณน้องพิมพ์มากเลยแล้วก็ฝากฝังทุกคนอย่างที่บอกนะคะภาษาเยอรมันสำคัญอย่าทอดทิ้งมันยากจริงอยู่สตาร์ทอัพทำธุรกิจทุกอย่างยากแต่ว่าเมื่อมันมีความยากขั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเราก้าวผ่านมันไปแล้วมันจะมีขั้นอื่นๆที่แบบแฮปปี้รอเราอยู่เสมอแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์คนครัวของน้องพิมพ์ด้วยเนาะอย่างที่บอกนะคะไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนเขารู้จักเยอะๆผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ จากเด็กตัวเล็กๆชาวไทยที่น่าภูมิใจเขานี้คุณครูและน้องพิมพ์ลาไปก่อนขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามคลิปหน้าจะพาไปคุยกับใครอย่างไรก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้ไอซ์บายดาวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย